สวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีตอนเช้าเจอกันทุกๆเช้าก่อนจะแพทจะไปทำงานวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเพราะว่าไม่มีอะไรกินไปแต่ทำงานไม่มีเวลาออกไปจ่ายตลาดครับท่านผู้ชมทำงานวันละ10ชั่วโมงออกจากบ้านตั้งแต่9โมงเช้ากลับถึงบ้านเกือบ5ทุ่ม4ทุ่มครึ่งถึงบ้าน4ทุ่มครึ่งออกจากบ้าน9โมงเช้าถึงบ้าน4ทุ่มครึ่งแล้วจะมีอะไรกินทำแต่งานไม่มีเวลาออกไปซื้อของวันหยุดก็เหนื่อยมากนอนวันหยุดวันแรกนี้นอนทั้งวันเหนื่อยแต่ต้องไปจ่ายตลาดบ้างแล้วเวลาเปิดตู้เย็นมาไม่มีอะไรกินเลยเออซื้อตู้เย็นมาใหม่นะจะไม่มีอะไรกินโล่งใช่ไหมซีเรียลจากคอสโก้ซื้อซีเรียลไว้เป็นใหญ่ๆเวลาเราไม่มีอะไรกินก็พวกนี้เรากินกับนมซีเรียลนี่จะติดบ้านตลอดใส่ลงไปกินพวกนี้มันก็อิ่มนะเยอะไหมไม่พอเติมอีกหิวใส่ผลไม้ลงไปด้วยมันผลไม้เนี่ยตัดใส่ถุงไปเงี้ยแล้วก็จะไปกินที่ทำงานบางทีเราบีซี่เราไม่มีเวลาไปเอาไปเป็นลูกๆเนี่ยเราไม่มีเวลาไปปอกไปล้างอะไรรีบๆมันก็จะไม่นั่นใช่ไหมแพทก็ทำไปจากบ้านเรานี่แหละเช้าๆว่างเพราะแพทตื่นตีห้าครึ่งทุกวันตื่นตีห้าครึ่งเตรียมอาหารลูกสามีอะไรประมาณนั้นแหละมีเวลาช่วงสามีไปทำงานแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปนอนต่อมีเวลาอีกเราก็ไม่ได้กลับไปนอนต่อก็ต่อลูกเต้าไปโรงเรียนส่งเควินไปโรงเรียนมั่งอะไรมั่งผลไม้นี่แหละกินแล้วก็อะโวคาโดลูกนึงแพทนี่เป็นคนที่ขาดผักกับผลไม้ไม่ได้เลยถ้าผักผลไม้ขาดนี่จะลงแดงตายนะจะอยู่ไม่ได้อะโวคาโดอะโวคาโดลูกนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยเหมือนมันอ่อนหรือไงก็ไม่รู้ไม่เนียนเนื้อไม่เนียนอะโวคาโดนี้ซื้อมาจากคอสโก้เนี่ยได้ถุงหนึ่งมี6ลูก7ลูกเลยนะมันไม่ได้ดีทุกลูกนะมันต้องมีลูกหนึ่งเสียมันจะได้ไม่ได้กินครบ7ลูกหรอกมันจะต้องมีลูกใดลูกหนึ่งที่มันมีปัญหาอย่างนี้ลูกเนี้ยนี่มันเป็นไตอะโวคาโดนี้แพงนะแพงกว่าผลไม้อื่นบางร้านนี่ขายลูกละ2เหรียญเลยลูกก็2เหรียญประมาณลูกละประมาณ60บาทบ้านเราอ่ะนะบางลูกขายบางร้านขาย3เหรียญเลยลูกละเป็น100บาทบ้านเราแพงอยู่อะโวคาโดไม่ใช่ถูกๆหรอกปลูกกินเองได้ก็ปลูกแพทก็ปลูกไว้ต้นนึงเหมือนกันปลูกไว้ข้างๆบ้านนี่ต้นนึงแต่มันเล็กอยู่ไม่มีลูกกินยังไม่ได้หรอกเล็กเกินเนี่ยมันเป็นไตๆต้องใส่มันอ่อนมันอ่อนมันก็จะไม่มันนะอะโวคาโดเนี่ยใส่นมนี่เป็นซอยมิลค์ซื้อมาจากคอสโก้เหมือนกันแพทบ้านแพทไม่กินนมวัวกินแล้วท้องอืดกระเพาะไม่ย่อยกระเพาะไม่ย่อยนมวัวไม่ย่อยนมวัวพูดไม่ชัดอีกละเควินก็เป็นเขาบอกว่าส่วนใหญ่คนเอเชียจะเป็นนะรู้สึกบางคนก็กินแล้วท้องอืดท้องเสียอะไรพวกนี้คือว่ากระเพาะเราไม่รับมันไม่ย่อยพอเรากินอะไรของอะไรที่มันไม่ย่อยมันก็จะไปสะสมในร่างกายเป็นพิษเพราะเรารู้ว่าคนเอเชียส่วนใหญ่จะย่อยกระเพาะจะย่อยจากอ่านจาก YouTube จากที่หมอเขาพูดนะ 99% เลยนะที่ว่าคนเอเชียบ้านเราเนี่ยนะจะย่อยไม่กระเพาะไม่สามารถย่อยนมวัวให้หมดสลายหมดไปได้แต่ฝรั่งไม่เป็นนะฝรั่งเขาย่อยได้บางคนย่อยได้กินดีย่อยดีเลยแต่คนไทยไม่คนเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่จะย่อยยากย่อยไม่ย่อยไม่ได้พอย่อยไม่หมดแล้วมันก็จะไปสะสมเป็นพิษในร่างกายมันจะกลายเป็นพิษสังเกตได้เวลากินนมพวกนี้เข้าไปท้องอืดบ้างท้องเสียอาการข้างเคียงเยอะอาการข้างเคียงหลายอย่างอย่างเควินกินเนี่ย
ท้องเสียแต่ถ้ากินในไอติมที่ใส่ตรงไอติมแปรรูปแล้วไม่เป็นนะเรื่องเราไม่ได้สังเกตไม่รู้ว่ามันมีส่วนผสมเยอะถ้ากินเพียวๆอย่างเงี้ยเป็นหาง่ายๆกินง่ายๆจะเป็นถ้วยๆอย่างเงี้ยมีถั่วใส่ถั่วไว้ด้วยก็ได้ใส่ถั่วไว้ด้วยหลากหลายชนิดแปลกอันนี้ไม่ค่อยหิวข้าวไม่กินข้าวมาเป็นเมื่อวานกินเมื่อวานกินแล้วท้องอืดเลยเมื่อวานกินข้าวไปหน่อยเองถ้าไม่นับเมื่อวานก็เป็นอาทิตย์ละเป็นถั่วให้ผลไม้แป๊บมันใกล้กินนมถั่วเหลืองไม่เป็นกินแล้วสบายท้องไม่อืดบางคนเขาก็ไม่เป็นนะท้องก็ย่อยนมได้ดีบางคนก็เป็นแต่ส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวก็พยายามดั้นด้นกินไปมีผลข้างเคียงบางทีมีผลข้างเคียงเล็กน้อยเขาก็ว่าไม่เป็นไรเขาก็กิน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 ไปมันก็ไปสะสมเป็นพิษเพราะมันย่อยไม่หมดไงเขาจะอธิบายให้ฟังไม่ถูกอ่ะต้องไปดูใน YouTube เอาไก่บ้านนี้ขันดีดีแค่นี้ก็อิ่มได้กินแค่นี้อิ่มเดี๋ยวบ่ายสามก็ไปกินที่ทำงานต่อมีทั้งถั่วอัลมอนด์ลงไปก็ประโยชน์เขาบอกกินถั่วได้ดีมีประโยชน์แต่กินเยอะก็อ้วนแต่ก็จะบอกให้ว่ากินอะไรเยอะก็อ้วนทั้งนั้นแหละครับขับรถที่มันมีระบบอะไรเยอะนี่ก็ปวดหัวเนาะเดี๋ยวไฟนู่นก็ขึ้นเตือนเดี๋ยวไฟนี่ก็ขึ้นเตือนอ
ดีนะสามีเป็นช่างพูดถึงถ้าสามีไม่ได้เป็นช่างแล้วเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวเงี้ยมีแต่เสียเงินต้องเข้าศูนย์ตลอดเช็คเกิดอะไรขึ้นกับรถชั้นไฟเตือนนู่นนี่นั่นกินไม่หมดเยอะถ้วยไปเลยนะใกล้ๆปีใหม่เนี่ยแพทย์จะไม่ค่อยได้หยุดหรอกปัญหาจะเยอะเราเป็นคนทำงานพาร์ทไทม์นะเอาไปเสริมเขาคนที่ทำงานประจำแม่งหยุดเยอะกว่าคนพาร์ทไทม์ยังสงสัยว่าตกลงเราเป็นพาร์ทไทม์หรือฟูลไทม์บางทีทำงานเนี่ยทำงานเนี่ยต่อกับรับช่วงต่อกับคนขี้เกียจเนี่ยปวดหัวเลยนะว่าไหมเราทำงานหน้าที่เราเต็มที่อยู่ถึงเวลาไปเช็คแฮนด์กันเหมือนว่าแบบเปลี่ยนเวียนกันนะเวียนเขาเนี่ยเขาไม่ทำอะไรไว้เลยโล่งโจ่งใช่แค่จะปูนอนได้แล้วเหมือนส่งกระดาษเปล่าให้เราอะเรากำลังเขียนแต่ไม่พูดอะไรหรอกทำใจคนเราทำหน้าที่เราดีที่สุดก็พอเจอคนอย่างนี้ก็เหนื่อยใจที่จะพูดคนขี้เกียจยังไงก็ขี้เกียจมีทางที่จะขยันไม่ได้ไปดีกว่าพูดไปเพื่อนๆก็บอกพี่แพทพูดอะไรป้าแพทพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องบ่นอะไรไม่เข้าใจพูดให้กระจ่างเลยไหมไม่รู้อึดอัดบางทีพูดลำบากพูดไม่ได้รู้จะอธิบายยังไงไปดีกว่าไปแล้วจ้ะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย